여러분 안녕하세요. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมา reaction ทีมคู่แข่งกับเนโกฮัจจานะคะนั่นก็คือ Fiction นั่นเองคือ Fiction เนี่ยก็มีปัญหาพอๆกับเนโกฮัจจานะคะจากที่ดูคลิปที่เขาตัดมาลงใน YouTube นะคะคือมีปัญหาพอๆกับเนโกฮัจจาเลยคือแบบเมมเบอร์ไม่แบบยังไงอะเหมือนไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรที่แบบเข้าใจผิดกันเยอะนะคะสำหรับฟิกชันน่าจะหนักกว่าในกอฮัชชาเพราะเหมือนจะใช้คำที่รุนแรงกันมากๆเลยอ่ะคือทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์เกลี้ยกล่อมอ่ะเราบอกได้เลยทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์เกลี้ยกล่อมมากคือฟิกชันเนี่ยบอกตรงๆว่าฝนดูไม่จบนะคะไม่เคยดูจบเลยแต่รู้ว่าเมมเบอร์มีใครบ้างนะคะมี2ชั้นบินนะคะก็คือมี2ชั้นบินนั่นเองชั้นบินจากโวคอลแล้วก็ชั้นบินจากทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะคือชั้นบินจากทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเกี่ยวกาดมากใน EP ที่11นะคะใครที่อยากดูก็ไปหาดูกันได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์อะถูกสั่งสอนมาโดยการที่คุณจะต้องตั้งใจแล้วคือแบบตั้งใจกับอะไรคือต้องทำให้ได้คุณเต้นคุณต้องเต้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอในการรวมทีมอ่ะพอการรวมทีมจะต้องมีโวคอลมีแรปซึ่งแรปกับโวคอลไม่ได้เก่งเรื่องเต้นอยู่แล้วแต่ว่าคือการที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อยากจะให้ทุกอย่างมันเป๊ะมันก็อาจจะทำได้ยากนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้ดูแบบมีปากเสียงกันบ้างเนาะก็อันนี้พอจะเข้าใจน้องๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่าว่าคือสเตจแล้วเป็นยังไงเอาจริงๆฝนดูไม่จบอ่ะฝนดูแค่แรกๆไม่กี่นาทีเองอ่ะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ําแล้วก็แบบปิดไปเพราะว่าเราไปโฟกัสที่ทีมในกอฮัชชามากกว่าเนาะแล้วก็มาดูเพลงนี้กันเลยดีกว่านะคะโอ้แล้วก็ตอนอะไรวะซ้อมบนเวทีก่อนขึ้นจริงอ่ะซูมินลืมเนื้อด้วยมั้งยากเลยเนี่ยทีมเนี้ยโอ้ชูนเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่นางแพ้ตอนซ้อมก็ร้องจำเนื้อไม่ได้อ่ะเหมือนเตรียมใจมาแล้วอ่ะโอ้จินซ้อมเสียงดีมากเลยอ่ะถึงกับซูมินหล่อนะเพลงเนี้ยแต่ดูเก้ๆกังๆตายแล้วค่ะตายละลายกันไปค่ะโอ้ชันบินทำไมร้องเสียงแบบนี้ดีอ่ะตอนบีอายังไม่เห็นร้องนี้เลยซูมินดูเก้งๆกังแบบดูแบบก็อย่างว่านะเต้นไม่เป็นนะเนาะตอนนี้ไม่ได้ดูเลยเนี่ยThank you.
ทีมรักนี่ดูเครียดกันมากเลยอะแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองป่ะซูมินโซโฮอยู่ทีมนี้ทีมนี้ใครเป็นลีดนะวอคเคอร์ทีมนี้ดีมากดูน่าเครียดกันจังเลยอ่ะน่าดูเครียดกันมากนะคะสำหรับทีมฟิกชั่นคือเหมือนรู้สภาพตัวเองอ่ะเหมือนรู้สภาพตัวเองว่าแบบเฮ้ยได้คะแนนน้อยแน่ๆเหมือนยอมรับตัวเองแล้วอ่ะคือถามว่าเสียใจก็จริงๆมันหลายๆอย่างมันรวมกันแล้วมันก็กดดันด้วยเนาะสำหรับการรวมกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มาเจอสถานการณ์ที่ต้องมาแบบทะเลาะกันในทีมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากๆในเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันปรับความเข้าใจกันได้มันก็โอเคแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าปรับความเข้าใจอะไรกันหรือยังนะคะเพราะว่า EP นั้นคือที่ฝนดูคลิปนั้นเนี่ยคือมันเป็นคลิปที่เหมือนทะเลาะกันแล้วก็แยกกันไปก็ไม่มีอะไรที่แบบเข้ามาคุยกันแต่อย่างทีมในกอฮาจาคือชิออนพูดเลยนะคะความเป็นลีดเดอร์ความเป็นผู้นำคือนางออกมาพูดเลยพูดกับทุกคนพูดกับเมมเบอร์ทุกคนแบบบอกเลยว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แล้วทำแบบนี้ไม่ได้อะไรยังไงไม่ได้นะคะคือความเป็นลีดเดอร์ของนางสูงมากแต่ว่าทีมนี้เนี่ยฝนไม่รู้ว่าใครเป็นลีดเดอร์อ่ะโอเคไว้ใครที่พอรู้ก็บอกกันด้วยนะคะเพลงนี้พอดูจบแล้วรู้สึกเครียดเลยนะเครียดแทนอ่ะเครียดว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบรู้คะแนนแล้วก็ตามอ่ะแต่คือพอเห็นเพลงแล้วมันเครียดอ่ะเครียดแทนเมมเบอร์จริงๆเครียดพอๆกับทุกคนอ่ะคือเราไม่รู้เพราะอะไรนะแต่คือมันรู้สึกว่าเพลงมันดูเครียดมากอ่ะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับทีมฟิกชั่นเนาะก็ขอให้รอดทุกคนนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบทีมนี้นะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะคะไปซัพพอร์ตพวกเขากันด้วยเนาะก็มีเมนที่หลักๆหลายคนนะคะมีคนที่แบบอยู่อันดับต้นๆก็เยอะเนาะก็เดี๋ยวไปให้กำลังใจพวกนางกันด้วยนะคะรู้สึกว่าทีมนี้เนี่ยจะออนแอร์แบบเจ็บปวดหัวใจที่สุดแล้วนะคะสำหรับฝนนะคะโอเคเอาไว้คลิปหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นทีมไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย